รอกล้ามแน่นนะครับฉลามเอสดีกรีทีมชาติคว้าเกียรตินิยมอันดับ1นิเทศจุฬาขอแสดงความยินดีกับอีก1ก้าวแห่งความสำเร็จของฉลามเอสหรือเอสสุภะสง่าวรวงศ์ที่ล่าสุดคว้าเกียรตินิยมอันดับ1นิเทศจุฬานะครับเตรียมเดินหน้างานในวงการบันเทิงและลุยกีฬาทีมชาติความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับฉลามเอสหรือเอสสุภะสง่าวรวงศ์หนุ่มฮอตจาก GMMTV นะครับที่นอกจากมีดีกรีเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติแล้วล่าสุดนะครับก็ยังคว้าเกียรตินิยมอันดับ1นิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565มาครอบครองหนุ่มหล่อกล้ามแน่นฉลามเอสเปิดความในใจถึงรางวัลแห่งชีวิตครั้งนี้นะครับว่าภูมิใจคว้าเกียรตินิยมอันดับ1จากนี้ขอลุยงานเต็มที่ทั้งกีฬาและบันเทิงขอบคุณตัวเองที่อดทนเรียนทำงานและซ้อมกีฬาจนคว้าเกียรตินิยมอันดับ1ได้สำเร็จตอนนี้ไร้แพลนเรียนต่อปริญญาโทขอทำงานบันเทิงและเล่นกีฬาไปก่อนโดยเรื่องราวที่น่ายินดีในครั้งนี้นะครับครอบครัวแฟนคลับและเพื่อนๆนะฮะต่างเดินทางมาร่วมแสดงความดีใจก็เรียกว่าหล่อเก่งครบเครื่องจริงๆนะสำหรับหนุ่มหล่อกล้ามแน่นคนนี้นะครับอนาคตไกลแน่นอนท่านนี้ครับพี่นิวก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเอสด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ